ประเทศไทยของเราครับมีหลัวอินซีแล้วนะครับมาประเทศไทยครั้งแรกในฐานะตัวแทนเชื่อมความสัมพันธ์อันดีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยจีนครับพร้อมจัดงาน China Thailand Friendship Culture Exchange Special Live Show with หลัวอินซีครับเป็นครั้งแรกนะครับที่แฟนคลับชาวไทยได้มีโอกาสพิเศษได้ใกล้ชิดหลัวอินซีแบบสุดๆเลยครับพี่กี้เมื่อวาน 11:00 นไอคอนสยามค่ะได้มีการแถลงข่าวขึ้นทันทีที่พระเอกหนุ่มหลัวอินซีค่ะปรากฏตัวแฟนคลับทั้งไทยทั้งจีนมารอกริสนันวันไว้เต็มแน่นบิดเอียดเลยค่ะบอกเลยว่าตัวจริงหล่อละมุนอายุเท่าพี่อุ่นนะแต่หน้าตาเขาไปแบบว่าเด็กๆมากแถมไหว้เก่งไหว้สวยและสำคัญกว่านั้นคือแค่ยิ้มมุมปากหัวใจคนที่อยู่ในงานละลายเลยค่ะเรามีบรรยากาศที่เจ้าตัวได้ทักทายแฟนคลับชาวไทยตามธรรมเนียมและสำคัญกว่านั้นฟินขนาดไหนไปชมกันค่ะเชิญครับสวัสดีครับหลัวอินซีรู้สึกยินดีที่ได้มาเจอขอบคุณครับไทยมีหลัวอินซีแล้วว่าครับอัปรโมทโคจรอุ้ยสาวไทยหลายคนหลงรักหลัวอินซีค่ะเพราะว่าเขาเล่นในซีรีส์จันทราอัสดง2023เป็นซีรีส์แนวแฟนตาซีเทพจีนย้อนยุคดังพลุแตกขนาดคุณอ้ำพัชราภาไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนเพราะติดซีรีส์เรื่องนี้หลงรักพระเอกหนุ่มคนนี้อย่างมากหลัวอินซีค่ะใครเป็นเหมือน FC ดูซีรีส์ก็จะหลงรักรอยยิ้มแบบนี้กันทุกคนนั่นแหละเนาะคุณแม่ที่บ้านเป็นไงคะจะเหลือแล้วครับพี่ตุ๊กกี้ครับเอ็นดูน่ารักค่ะครับ